สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับข่าวใหม่ในวันนี้นะครับผมจะเริ่มต้นนะครับด้วยเรื่องราวของโปรแกรมการขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็มันออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้มีการปรับเวลานะครับปรับเวลาในส่วนของความเหมาะสมต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ทางพิมลีกนะครับทางเว็บไซต์ของพิมลีกด้วยแล้วก็ทูวิชั่นด้วยเนี่ยก็ยืนยันเวลาถ่ายทอดสดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเสนอรายละเอียดให้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องราวของความพร้อมความพร้อมของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไปะเยือนสเปอร์เดี๋ยวพอผมพูดเรื่องตารางแบบแป๊บเดียวนะครับแล้วผมก็จะคุยเรื่องของสเปอร์เขาก็ซ้อมเหมือนกันนะเตรียมรูปแบบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นอยู่นะครับสเปอร์ก็ซ้อม11คน แต่แมนยูเนี่ยผมยังไม่เห็นนะว่าเขาเขาใช้เซสชั่น11คนหรือยังแต่วันนี้สเปอร์ภายใต้การคุมทีมของมูรินโญ่เนี่ยเขาใช้เซสชั่น11คนแล้วแฮร์รี่เคนเนี่ยการซ้อมเป็นยังไงเดี๋ยวมีรายละเอียดน,นะครับแล้วก็เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับเรื่องราวของค่ายฮาร์เวส์ครับมันเป็นเรื่องของความสับสนเหมือนกันนะครับว่าการที่แมนยูเนี่ยจะเซ็นซานโชหรือจะเซ็นกับฮาวเวิร์ดีนี่ครับมันมีบางอย่างก็ต้องเลือกเนาะแต่ว่าแมนยูยังคงมีความ ตั้งใจในเป้าหมายเดิมของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องราพันในสโมสรน,นะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องราวของคริสมอลลิงไปถึงไหนแล้วนะครับผมตามรายละเอียดข่าวเชิงลึกมาให้ทั้งหมดนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเย็นนะครับ ข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับออฟฟิเชียจากเว็บไซต์ของพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้ผมเอาตารางถ่ายทอดสดของทูวิชชั่นให้เลยนะครับเราดูในไทยเนี่ยดูที่ทางทูวิช s ั่นเลยครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิช s ั่นนะครับก็ดูจากวันพฤหัสนะครับค่ำคืนวันพุธเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนน่ยวันพุธนะครับจะมีพรีเมียร์ลีกอยู่2คู่ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง แอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านเจอกับเชฟฟีูไนเต็ดนะครับแล้วต่อด้วยตีส5คืนวันพุธนั่นแหละนะครับก็จะเป็นแมนซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะครับหลังจากนั้นคืนวันเสาร์วันเสาร์ามีบอลดูละนะครับก็จะเป็นช่วงเที่ยงคืนนะครับคืนวันศุกร์อ่ะนะครับคืนวันศุกร์มันเป็นร้อยต่อเนาะเอาเป็นว่าดูตามตารางโปรแกรมถ่ายทอดของทวิชชั่นเลยนะครับก็จะมีบิ๊กแมตช์นะครับหลังเที่ยงคืนวันศุกร์อ่ะ ก็จะเป็นคู่ระหว่างนอริซิตี้เจอกับซัลแฮมตันแล้วต่อด้วยสเปอร์เจอแมนยูนี่แหละครับแฟนแมนยูพลาดไม่ได้เลยนะครับคืนวันศุกร์นะตีสองนะครับสเปอร์เจอแมนยูนะครับหลังจากนั้นนะครับวันเสาร์อ่ะช่วงเวลาประมาณ 6. 30, 6. 30, หกโมงครึ่งหกโมงเย็นอนะก็จะเป็นคู่ระหว่างวัตฟอร์ดเจอกับ, City, บลก ton, เลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ไบรตันเจอกับอาร์เซนอลตอน3ามทุ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเวสต์แฮมเจอกับวูฟนะครับแล้วก็อา่า เริ่มต้นด้วยคืนวันอาทิตย์ต่อเลยนะครับบอลจะเตะไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นบอลสมัทนะครับเจอกับคริสตันพาเลตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสองทุ่มวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นนิวคาสเซิลเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ต่อด้วย4ี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มสิบห้าเนี่ยแอสตันวิลล่าเจอกับเชลซีนะครับทีนี้เนี่ยวันจันทร์ช่วงค่ําคืนวันอาทิตย์ละตอนเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งวันอาทิตย์เอางี้ดีกว่าพูดกันแบบง่ายๆเนาะ เอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ต้องรอดูคู่นี้เลยแมนซิตี้กับอาร์เซนอลสมมตินะสมมตินะครับว่าซิตี้เกิดสะดุดอาร์เซนอลบุกมาชนะขึ้นมาเนี่ยเพราะอาร์เซนอลต้องการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะครับเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาปั๊บนะครับแล้วคู่บิ๊กแมตช์เนี่ยเอเวอร์ตันเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีผลถึงแชมเปียนลีกทันทีนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ ลุ้นกันนะครับใครๆก็คิดถึงพิมพ์ลิกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันจันทร์นะครับตี2อ,ะอ่ะก็จะเจอกับเบอร์ซีนะครับก็โอ้โหอยาก,กให้ติดเร็วๆจังเลยนะครับก็ตามนี้ครับเอาแค่นี้แหละเรื่องราวของโปรแกรมการถ่ายทอดสดพิมพ์ลิกติดตามชมได้ทาง t ทวิ i ชั่นนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเย็นนี้นะครับเรื่องราวของแมนยูในเย็นนี้ข่าวใหม่ก็คือเรื่องราวของพอพ็อกบาครับเย็นวันนี้นะครับพอสโคนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับว่าสิ่งสาคัญที่สุดพ็อกบาในตอนนี้ก็คือการกลับมาลงสนามในฐานะตัวจริงให้กับแมนยูอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้อ่าพอสโคยืนยันนะครับว่าพ็อกบาเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บตามที่เราทราบกันนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องพิสูจน์หลังจากนี้9้านัดที่เหลือ ก็คือเขาจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัว๋วยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่นะครับคือตอนนี้เองเนี่ยสโคยอมรับนะครับว่าพ็อกบามีงานที่ต้องทํากับเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่มันบางครั้งเองเนี่ยมันก็ไม่ตรงไปตรงมากับพ็อกบาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขาได้รับบาดเจ็บตอนช่วงที่หายไปนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่สโคหวังไว้นะครับว่ามีงานให้ทําเพียบนะครับแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ย ก็หวังว่าบูโน่ฟอนเดสกับพอกบาจะกลายเป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์อีกครั้งนะครับนี่คือเรื่องราวที่สกายสปอร์ตนำเสนอในวันนี้นะสื่อที่มามาจากสกายสปอร์ตนะครับพโพสโคบ,บอกให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิกาโลกันนะครับวันนี้อิกาโลในหลังจากที่ได้สัญญายืมตัวนะครับไปหมดวันที่31มกราคมปี 2, 5 6 4นู่นนะครับก็ล่าสุดในวันนี้นะครับ อิกาโลพูดประเด็นนี้มานะเราคือมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยครับประโยคนี้ผมว่าผมรู้เลยว่าอิกาโลตอนเล่นอยู่จีนะเจออะไรมานะครับก็อิกาโลนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องถึงการถูกเหยียดผิวหรือการถูกเหยียดเชื้อชาตินะครับอิกาโลพูดอย่างนี้ครับว่าผมถูกเรียกชื่อแทบจะทุกชื่อเลยในตอนเล่นที่ประเทศจีนนี่ครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอิกาโลก็บอกนะครับว่า สโมสรเซี่ยงไฮ้ซิงหัวเนี่ยก็มีมาตรการในการช่วยเหลือผมนะแต่บางครั้งมันก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะครับจากเหตุที่เกิดขึ้นในอเมริกาอยู่ตอนนี้นะครับเราจะทราบข่าวอย่างต่อนเนื่องว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับผมก็รู้อยู่แล้วนะว่าไม่ใช่ธรรมดาตั้งแต่แรกเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าทําไม่เคลียร์นะมันไม่มีทางจบเลยนะครับล่าสุดน,นะครับอีกโลกก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าผมหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับแล้วว่า ตัวผมเองเนี่ยคือไม่ไม่โอเคกับเรื่องของการเหยียดผิวชัดเจนตามนี้นะครับมันมีรายละเอียดที่ลึกมากผมพูดไม่ได้นะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการฝึกซ้อมนะครับที่สนามซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พิมพ์นิกจะกลับมาในวันที่19านะครับค่ำคืนในคืนที่ผมแจ้งตารางไปนะครับก็ล่าสุดนะครับการซ้อมในเซสชั่น1111ของแมนยูเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับมีการซ้อม ในรูปแบบเดิมๆของโซชาอยู่นะครับก็โซชายอมรับนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องเคาะสนิมเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าล้างจากสนามไปนานนะครับแล้วก็แต่ที่แน่ๆเนี่ยเราทุกคนรู้ดีเราต้องมีสมาธิกับสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ก็คือการที่จะเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสถานการณ์ของเชลซีเนี่ยดูดีกว่าเราแต่ว่าเราต้องเก็บเก็บชัยชนะเกมที่เหลือไม่ว่าจะเป็นการเกมกลางสัปดาห์หรือเกมไหนกระช่างที่ ต้องเป็น3มแต้มทางนั้นนะครับก็ที่แน่ๆเนี่ยบททดสอบมหาหินก็คือไปเยืนสเปอร์นี่แหละนะครับก็นี่นครับเดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆในเนี้ยการซ้อมล่าสุดยอดเยี่ยมมากชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมรสรสเปอร์นะครับทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับแมนยูล่ะวันนี้สเปอร์ลงซ้อมในรูปแบบ11คนเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยสเปอร์เนี่ย กลับมาซ้อมนะครับที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่13มีนาหยุดปนายนาเลยนะครับก็ในครั้งนี้เนี่ยแฮร์รี่เคนก็ลงสนามนะครับแล้วก็มีความเฉียบคมในการยิงประตูเหมือนกันนะครับถ้าเราดูจากในสื่อเนี่ยก็จะเห็นแฮร์รี่เคนกับมูรินโญ่เนี่ยคุยเรื่องตลกและหัวเราะกันนะครับส่วนการฝึกซ้อมในรูปแบบ11คนเนี่ยก็โหมันเป็นการเหมือนกับว่าเสมือนหนึ่งว่าจําได้ใช่ไหมครับว่ามูรินโญ่เคยคุมแมนยูอยู่เนี่ยเขาก็รู้ว่านักเตะคนนี้เล่นยังไง แล้วก็ลองให้เล่นลักษณะนี้ดูแล้วใช้แทคนิคนี้มันได้ผลไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการลองทีมเอาตรงๆเลยนะครับก็ตามนี้นะครับแฮร์รี่เคนในข่าวบอกไว้ว่ามีความเฉียบคมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทมโเวร์เนอร์แล้วก็เจอร์แดนซันโชนะครับสำนักข่าวต่างประเทศในวันนี้นะครับมีการเอาประเด็นนี้มาพูดถึงนะครับเรื่องราวของซันโช ผมก็จะย้ําทุกครั้งนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเต็งหนึ่งที่จะได้ไลเซ็นของเจอร์ซานโชไปนะครับทีนี้ประเด็นของข่าวมันมันพูดถึงทิโมวานเนอร์ด้วยนะครับทิโมวานเนอร์เนี่ยเราอย่างอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเขาเลือกเชลซีแล้วนะครับแล้วก็ตามรายงานน่ะจริงๆอ่ะข้อเสนอตั้งแต่แรกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในข่าวบอกอยู่แล้วนะครับว่าเขามุ่งประเด็นไปที่เจอร์ซานโชนะครับแต่สถานการณ์ในข่าวในวันนี้เองเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เกิดภาวะสับสนเหมือนกันนะครับในในดิวของคาร์เวิร์นะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดอยู่นะครับในสื่อบอกนะครับว่าจอร์นซันโชยังคงเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมชัดเจนตามนี้นะครับสำหรับข่าวนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสตมาลลิงกันบ้างนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอเงินเพิ่ม4ล้านปอนด์นะครับก็วันนี้นะครับสโมสรโรม่านะครับได้เสนอเงินนะครับ17ล้านยูโร ในการเซ็นสัญญากับคริสมอรริงนะครับก็ตามรายงานเนี่ยก่อนหน้านี้ดิวก็ถูกปฏิเสธไปปฏิเสธมานะครับวันนี้นะครับฟุตบอลอิตาเลียเนี่ยได้ให้ได้ออกมาเปิดเผยนะครับรวมถึงแกสตาต้าในโลสปอร์ตด้วยนะครับแหล่งข่าวที่มาเนี่ยก็พูดถึงว่าจริงๆอะ่ะเงินก้อนแรกในซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรโรม่าจะจ่ายให้แมนยูเลยทันทีนะครับซัมเมอร์นี้14ล้านยูโรก่อนอีก3ล้านยูโรเนี่ย เดี๋ยวจะจ่ายให้ภายหลังเลยนะครับหลังจากที่เซ็นสัญญาเสร็จไปนะครับแล้วรวมแล้วนะครับเงินที่ใช้กับการยืมตัวคริสมอ l l ลิงอีก3ล้านยูโรเบ็ดเสร็จนะครับตอนนี้สโมสรโรมาต,ต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือ20ล้านยูโรนั่นเองนะครับก็เป็ดเสร็จจบแบบสมบูรณ์ละนี่แหละครับนี่คือประเด็นของคริสมอลิงนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับในในการเสริมทัพในวันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานก่อนนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ตกเป็นข่าวกับเทียโก้อามาดาซึ่งเป็นเพลย์เมคเกอร์ของสโมสรเวเลสซาฟิลนะครับยังคงจําได้ใช่ไหมครับอ่ะจำไม่ได้เดี๋ยวผมทวนให้เป็นนักเตะของสโมสรเวเลสซาฟิลนะครับสวมเสื้อหมายเลข23เล่นตำแหน่งกองหน้าด้วยนะครับผิวมากอายุ19ปีสูง171ซนติเมตร หนัก62กิโลกรัมนะครับนักเตะคนนี้เนี่ยเป็นเจนเจเนอเรชั่นใหม่ของทีมชาติเตนดีนานะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกเป็นข่าวว่าสนใจทีนี้เนี่ยมาโฟกัสเรื่องของค่าตัวครับวันนี้มีคู่แข่งสำคัญคืออาร์เซนอลด้วยอาร์เซนอลก็อยากจะฉีกสัญญานักเตะคนนี้ในราคาขั้นต่ำนะครับ22ล้านยูโรชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือขั้นต่ำที่จะฉีกอะแต่่่ววาาาจรรริงๆแแลล้้ฉฉีีีีกกกกมันกันนาาน็็ทะะคคหะะบ ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแจ็คกิลิสกันนะครับก็เมื่อวานก่อนนั้นเนี่ยผมจําได้ว่าแจ็คออกมา้สัมภาษณ์เนาะว่าสิ่งที่เป็นบทเรียนเน่เรื่องการเมาแล้วขับเนี่ยมันมันต้องมันสอนให้ผมทําอะไรหลายอย่างเพื่อระวังภาพลักษณ์จริงๆนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับเรื่องดีลของแจ็คกิลิสเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพราะว่าเมนยูตกเป็นข่าวว่าจะไปดึงเมดิสันใหม่อีกแล้วนะครับก็ถ้าผมทําสรุปข่าวไปเมื่อช่วงเช้าเนี่ย สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการดึงเจมสันในราคา80ล้านปอมตามที่เลสเตอร์ซิตี้ตั้งราคาไว้เลยนะครับส่วนดีลของแจ็คนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับเพราะว่าแจ็คนี้อยากมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแค่ยื่นข้อเสนอแต่ภาพลักษณ์ของแจ็คอะที่ตกเป็นข่าวต้องเคลียร์ก่อนนะครับก็สรุปนะครับแจ็คก็มีโอกาสนะครับส่วนดีลของเมดิสันตกเป็นข่าวในวันนี้รอลุ้นกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคายฮาวเวิร์สกันนะครับประเด็นนี้ผมขออนุญาตเจาะลึกนะครับเรื่องราวของคายฮาวเวิร์สในวันนี้เนี่ยผมเริ่มต้นจากบทสัมภาษณ์ในเดอะเอ็กซ์ก่อนนะครับเดอะเอ็กซ์นะครับได้เปิดเผยนะครับว่าไซมอนโลเฟสนะครับผู้อนวยการฝ่ายกีฬาของสโมสรไบรอ์ลูคุเซนนะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าดีลของคายฮาวเวิร์สในวันนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไบรอ์ลูคูเซนนะครับไม่รักษาไม่สามารถรักษาคายฮาวเวิร์ส ไว้กับทีมได้นี่คือประเด็นที่1น,นะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยเมโทรก็รายงานเหมือนกันนะครับว่าในดิวของคายฮาวร์เนี่ยมีราคาในการฉีกสัญญาอยู่ที่90ล้านปอนด์นี่ครับแหล่งข่าว2แหล่งข่าวแล้วนะและแหล่งข่าวที่3เนี่ยก็มีการพูดถึงโดยเกาโชเมคาโตนะครับว่าในวันนี้เนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีความสนใจที่จะดึงตัวคายฮาว์มากมเลยเพียงแต่ว่า ประเด็นของไคฮารเวิร์กับเจอร์รซันโชที่เป็นดีลหลักของเขาเนี่ยโซชาเกิดความสับสนนะครับฮารเวิร์ยอดเยี่ยมซานโชคือเป้าหมายหลักทีนี้เนี่ยตัวแปรสําคัญในวันนี้ก็คือสโมสรเรดลบริดเนี่ยยื่น71ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับไคฮารเวิร์ในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับถ้าเราดูสุขข่าวลองย้อนไปดูนะครับในคลิปนั้นผมจะบอกว่าอย่างละเอียดเลยว่ามัดลิดเอาจริงด้วยแหละนะครับคือไม่รอละไม่รอโปรเจกต์ละเพราะโปรเจกต์ในปี2021เนี่ยจะเป็นซันโช กับเอ็มบัเป้แต่ถ้าจะดึงฮา r v เวิร์ส71ล้านปอนด์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้เลยนะครับซึ่งมาริดตเองเนี่ยได้คุยกับตัวแทนไปแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ความสับสนของโซชาที่พูดในข่าวนี้ก็คือโซชาต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับไคเฮเวิร์สก่อนไหมล่ะในขณะที่ใจลึกๆเขาชอบไคยฮเวิร์สด้วยเช่นกัน แต่ดิวเนี่ยที่ติดต่อกันมาไว้อย่างยาวนานเดี๋ยวมันจะเสียคาพูดอะ่ะ mm hmm. ก็คือดิวของเจ拉ซันโชนั่นเองรวมถึงตัวแรดฟอร์ดที่เป็นคนติดต่อด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยภายใต้การนําทีมของอเร็กุนดรอชต้องเคลียร์ให้ได้นะครับว่าจะเอาฮาวเวิร์สก่อนในราคา90ล้านปอนด์หรือเจ拉ซันโชนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเชิงลึกของจุดเบอร์ลิงแฮมว่า ทำไมจุดเบอร์ลิงแฮมถึงยังไม่ได้ย้ายจากสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับคือในสื่อต่างประเทศนะครับได้ทําการวิเคราะห์นะครับแล้วไปเจาะข่าวมานะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยต้องการเงินมากๆเลยในการขายจุดเบอร์ลิงแฮมในการย้ายครั้งนี้นะครับดอทมุลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือ2ทีมเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวจุดเบอร์ลิงแฮมไปนะครับแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญไปอยู่ที่ว่านี่ของสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับอยู่ที่90ล้านปอนด์นะครับ จูดในวัย16ปีตอนนี้จะ17ปีแล้วรับค่าเหนื่อยกับสโมสรเ mm. บอร์มิงแฮมซิตี้อยู่ที่145ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับผมพูดอีกครั้งนะ145ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นค่าเหนื่อยที่น้อยมากสําหรับนักเตะที่มีพัฒนานการอย่างนี้นะครับแต่จูดเหมือนจะรู้ว่าถ้าผมคนนี้จะไปผมจะต้องทิ้งอะไรสักอย่างให้กับสโมสรให้สโมสรที่เขาปั้นผมมาดีขึ้นก็คือ ย้ายไปด้วยราคาค่าตัวที่สูงนั่นเองนะครับราคาของจุดอยูเนี่ยสามถึงห้ล้านปอนด์ละเหตุผลเพราะอะไรทางฝ่ายบริหารของเบอร์มิงแฮมยังไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดเพื่อจะมาเคลียร์ภาระหนี้ของสโมสรให้ได้นะครับนี่คือสําหรับผมนะผมมองจุดว่าเนี่ยเด็กคนนี้นอกจากจะเก่งแล้วเนี่ยเขายังรักสโมสรที่ดูแลเขามา ชัดเจนตามนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่มาที่ไปค่าจ้าง145ปอนด์ต่อสัปดาห์ของจุดซึ่งถือว่าน้อยมากจะย้ายไปก็ยังห่วงสโมสรน,นะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่หน้าที่ของจุดนะที่จะมาใช้หนีห้กับสโมสรนนะ่ะสโมสรก็ต้องเคลียร์ตัวเองแต่การที่จุดจะไปเนี่ย30ล้านปอนด์เนี่ยน่าจะทิ้งอะไรล้าค่าไว้ให้กับสโมสรแห่งนี้ไว้ได้มากเลยนะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 7008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ